ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วครับกับเหตุการณ์ House of M นั่นเองครับผมแต่ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องกันนะครับเราต้องเตือนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าใครยังไม่ดู Avenger Disassemble นี่ครับต้องกลับไปดูก่อนเลยมันเป็นเหตุการณ์ต่อกันครับผมซึ่งแบบต่อกันแบบต่อกันทันทีทันควันเลยอ่ะเป็นเรื่องราวต่อกันจริงๆครับไม่ดูนี่แบบจะดูไม่ดูเรื่องครับผมเพราะฉะนั้นกลับไปดูก่อนครับให้เวลากดกลับไปดู3 2หนึ่งเราถือว่าท่านผู้ชมนั้นกลับไปดูกันหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาประกาศกิจกรรมกันแล้วครับผมในรอบนี้นะครับผมนำหนังสือเดดพูลปะทะธานอสเล่ม1มาแจกครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้นั้นง่ายๆครับผมเพียงกดแชร์คลิปของเราใน Facebook คลิปใดก็ได้อาร์คเดย์ก็ได้คอมิกเวิลด์ก็ดีนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะมาฟังการประกาศของวันกันได้วันที่15มีนาคมนี้นะครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเพื่อจะมาฟังเหตุการณ์House of M กันครับผมหลังจากในช่วงสุดท้ายของ Avenger Disassemble นั้นวานด้าได้ถูกจัดการลงได้และในตอนนี้เองก่อนที่ Avenger จะทำอะไรกับเธอได้ก่อนที่ X-Men จะทำอะไรกับเธอได้ Magneto นั้นก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ดังนั้น Magneto นั้นก็พาเธอบินหายไปครับผมจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนในตอนนี้ผู้หญิงคนนึงนั้นกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่นะพระเจ้าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพวกเขาเป็นเด็กแฝดในตอนนี้นั้นวานด้าได้คลอดลูกของเธอออกมาครับผมเธอได้ลูกแฝดในวานด้าในตอนนี้เธอนั้นอยู่ในห้องที่แสนอบอุ่นครับผมครอบครัวของเธอนั้นอยู่กับเธอหมดไม่ว่าจะเป็นแมกนีโต้ควิกซิเวอร์วิชั่นสามีของเธอแล้วก็เพื่อนของเธอก็อยู่กับเธอด้วยคุณได้ยินไหมฉันมีลูกแฝดนะแต่ในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงเข้ามาขัดเธอวานด้าทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเธอไม่มีลูกและในห้องนี้ก็ไม่มีใครนอกจากเธอกับฉันนี่ไงชาวเซเวียนี่คือลูกของฉันไม่วานด้าเธอไม่สามารถมีลูกได้เราทุกคนรู้ดีและตอนนี้ก็หยุดยุ่งกับความเป็นจริงเสียทีทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมซะวานด้าเธอกำลังทำร้ายตัวเองอยู่นะและในตอนนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะวานด้าทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้วานด้าไม่จริงไม่จริงในตอนนี้เองครับความเป็นจริงทุกอย่างก็ถูกทำลายลงในห้องตอนนี้มีเพียงแค่ชาวเซเวียกับวานด้าแม็กซิมอฟเท่านั้นไม่นะฉันฆ่าพวกเขาฉันฆ่าพวกเขาฉันฆ่าอเวนเจอร์ฉันฆ่าสามีของฉันไม่นะไม่นะในตอนนี้นะครับวานด้านั้นเกินจะเยียวยาแล้วแม้แต่ชาวเซเวียก็ไม่อาจช่วยเธอไว้ได้วานด้านั้นคุ้มข้างมากเรื่องลูกของเธอมักจะสร้างลูกที่ไม่มีจริงกันมาเสมอชาวเซเวียเริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับชาวเซเวียก็ได้มาคุยกับแมกนีโต้ครับผมเธอเป็นยังไงบ้างชาวฉันได้ยินเสียงร้องนะฉันขอโทษจริงๆนะชาวอิลิกนายต้องรวยนะทุกครั้งที่ลูกของนายนะทำลายความเป็นจริงและสร้างมันขึ้นมาใหม่นะเธอจะเสียการควบคุมมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพวกเราน่ะจะทำอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้นะมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำและสุดท้ายเนี่ยนายก็หยุดโทษตัวเองได้แล้วอิลิกชาวฉันช่วยพวกเขาไม่ได้เลยฉันทำให้ลูกของฉันนะต้องตกนรกทั้งเป็นฉันทำลายความหวังในชีวิตของพวกเขาไปนะฉันน่ะหมกมุ่นอยู่แต่กับสงครามมนุษย์กับมิวแทนและในตอนนี้ฉันแพ้ทั้งสงครามและฉันก็เสียลูกไปด้วยในตอนนั้นฉันพร้อมจะเสียสละทุกอย่างแต่ผลลัพธ์มันออกมาไม่เหมือนที่ฉันคิดเลยบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฉันสมควรจะได้รับแล้วก็ได้จากนั้นแมกนีโต้ก็บินจากไปครับผมซึ่งชาวก็ได้ทิ้งท้ายไว้บางทีนายอาจจะสมควรแล้วล่ะแต่ลูกสาวของนายนะไม่เลยจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่มหานครนิวยอร์กครับผมในตอนนี้มิสมาร์เวลฟาลคอนแล้วก็วันเดอร์แมนได้ถูกเชิญมาที่ตึกอเวนเจอร์หลังใหม่ครับผมพวกเขานั้นดูตื่นเต้นมากๆครับผมโอ้โหตึกนี้มันอลังการเหลือเกินแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรนะถึงเชิญพวกเขามากันแน่จากนั้นนะครับในเวลาต่อมาทีม X-Men นั้นก็ได้มาถึงตึกนี้ครับผมพวกเขานี่ลงมาอย่างเท่เลยครับแต่พวกเขานั้นก็ต้องตกใจเมื่อพบกับสิ่งที่เจอครับพวกเขานั้นพบกับโปรเฟสเซอร์เซเวียร์นั่นเองซึ่งในตอนนี้ไซคอมนั้นดูไม่ค่อยจะพอใจมากครับผมเพราะในตอนนี้เขาเป็นผู้นำกลุ่ม X-Men แต่ในตอนนี้มันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นครับผมสาเหตุที่ชาวเซเวียร์นั้นต้องเรียกอเวนเจอร์กับ X-Men มาปรึกษากันมันคือเรื่องอะไรกันแน่ในตอนนี้เราต้องตัดสินชะตากรรมของวานด้าแม็กซิมอฟกันแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของวานด้าครับผมในตอนนี้นั้นเธอเสียใจจนหมดสตินอนอยู่บนเตียงซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองควิกซิเวอร์ก็ได้มาเยี่ยมเธอครับผมในตอนนี้แมกนีโต้ก็ได้ถามควิกซิเวอร์ครับเปียโตมาทำอะไรที่นี่นะพวกเขาจะฆ่าเธอพ่ออะไรนะพวกเขาจะฆ่าเธอยังไงล่ะชาวเซเวียอเวนเจอร์เอ็กเมนในตอนนี้พวกมันกำลังตกลงเรื่องนี้กันอยู่ที่นิวยอร์กพวกมันจะฆ่าเธอพ่อพวกมันจะฆ่าเธอพวกมันจะฆ่าน้องสาวของผมและลูกสาวของพ่อยังไงล่ะเปียโตบางทีพวกเขาอาจจะถูกก็ได้นะเปียโตนั้นรีบแก้ตัวด้วยความเร็วเลยครับผมแต่ถ้าว่าสปีดของร่างกายของเขานั้นเร็วเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้เธอต้องพูดช้าๆลงก่อนเธอต้องใจเย็นๆก่อนนะพ่อผมสาบานว่าจะปกป้องน้องสาวของผมไม่ว่าจะจากพ่อหรือจากใครอเวนเจอร์น่ะเคยเป็นครอบครัวของผมแต่ตอนนี้พวกเขาจะฆ่าเธอพ่อจะยอมให้พวกเขามาฆ่าเธอหรือไง
แล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะแมกนีโต้นั้นตอบอย่างสิ้นหวังครับผมแต่พวกเขากำลังจะฆ่าเธอนะพ่อพวกเขากำลังจะฆ่าเธอแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรล่ะจากนั้นนะครับควิกซิเวอร์นั้นก็ร้องไห้จนทรุดลงไปเลยจากนั้นเองเหตุการณ์ก็ตัดมาที่นิวยอร์กครับผมซึ่งพวกเขาก็ตกลงกันไม่ได้ครับกับจันอเมริกาและสไปเดอร์แมนนั้นไม่ต้องการให้ฆ่าวานด้าซึ่งวูเวอรีนนั้นก็บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมันไม่มีทางเลือกหรอกแต่กัปตันนั้นก็สวนไปครับมันมีทางเสมอนั่นแหละไม่เสมอไปหรอกเสมอไปสิในตอนที่ทุกคนนั้นกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยเอ็มม่าฟอสก็ได้ถามชาวเซเวียครับผมชาวพูดกันตรงๆนะคุณเป็นคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่งที่สุดในโลกคุณช่วยเธอไม่ได้หรอถ้าฉันช่วยได้เธอคงไม่ได้มาอยู่ในการสนทนานี้หรอกเอ็มม่าแล้วด็อกเตอร์สเตลล่ะลองช่วยเธอหรือยังด้วยเวทมนต์ของคุณน่ะฉันลองแล้วฉันลองทุกวิถีทางแล้วแต่มันก็ยังช่วยเธอไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันกำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันอยู่ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนจะหาข้อสรุปกันไม่ได้ครับเอ็มม่านั้นเลยบอกงั้นโหวตกันดีกว่ากัปตันก็บอกเลยเราจะไม่โหวตเธอน่ะไม่ใช่เอ็กเมนนะเธอเป็นอเวนเจอร์วานด้าเป็นอเวนเจอร์แล้วอเวนเจอร์บอกว่าจะไม่ฆ่าเธอคิตตี้ไพร์ของเอ็กเมนนั้นก็มาเสริมเช่นกันครับผมเอ็กเมนน่ะมีไว้เพื่อกำจัดภัยคุกคามจากมิวแทนไม่ใช่ฆ่ามิวแทนกันเองนี่มันไม่ถูกต้องซึ่งการตกลงนี้ก็กินเวลากันอยู่นานครับผมเถียงกันไปเถียงกันมาจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าเนี่ยพวกเขาจะไม่ฆ่าเธอพวกเขาจะไปดูเธอก่อนถ้าเธอเป็นภัยจริงค่อยฆ่าเธอซึ่งชาวเซเวียกับด็อกเตอร์สเตรนนั้นจะช่วยปกป้องพวกเขาจากพลังของเธอและในตอนนี้เองพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปจีโนชาครับผมที่อยู่ของวานด้านั่นเองในตอนนี้พวกเขามาถึงแล้วโปรเฟสเซอร์นั้นจะนำพาพวกเขาไปหาวานด้าแต่ทว่าในตอนนี้เมื่อพวกเขาไปถึงวานด้านั้นไม่อยู่ซะแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นวานด้าควิกซิเวอร์หรือว่าแมกนีโตในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนั้นได้หายตัวไปแล้วฉันไม่เข้าใจเลยนี่แมกนีโตพาเธอไปหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาพาเธอไปนั่นแหละในตอนนี้เธอไม่อยู่ในเกาะนี้แล้วฉันไม่สามารถเห็นเธอได้มันมีบางอย่างผิดปกติโปรเฟสเซอร์ฉันรู้สึกได้คุณรู้สึกได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรารีบออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าฉันรู้สึกได้บางอย่างซึ่งในตอนที่กำลังออกมานั่นเองเอ็มม่าฟอนนั้นก็รู้สึกบางอย่างได้จากนั้นเอ็มม่านั้นก็นำพาอเวนเจอร์และเอ็กเมนไปตามสะพานของเธอครับคนอื่นๆนั้นยังคงรู้สึกอะไรไม่ได้แต่ถ้าว่าตามเอ็มม่าไปก่อนเธอด็อกเตอร์สเตรนนั้นยังรู้สึกถึงวานด้าไม่ได้ครับวานด้าไม่อยู่ที่นี่แน่นอนแต่เอ็มม่านั้นยังยืนยันชัดเจนครับวานด้าน่ะอยู่ที่นี่แน่นอนแต่ทุกคนก็งงครับผมแล้ววานด้าน่ะจะมาทำอะไรที่นี่กันแน่ล่ะในตอนนี้ไม่มีใครสามารถตรวจจับพลังของวานด้าได้เลยไม่มีใครเลยนอกจากเอ็มม่าคนเดียวครับผมทุกคนนั้นงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยและในตอนนี้เองสไปเดอร์แมนนั้นก็รู้สึกถึงสไปเดอร์เซนส์ของเขาได้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่อันตรายนั้นอยู่แถวนี้แหละสไปเดอร์เซนส์ของฉันนั้นมาทำงานไม่หยุดเลยในตอนนี้เองจู่ๆประตูของอาคารหลังนั้นก็ค่อยๆเปิดขึ้นครับผมทุกคนนั้นตกใจไปหมดสไปเดอร์แมนนั้นเป็นผู้กล้าเดินเข้าไปคนแรกครับผมสไปเดอร์แมนนั้นค่อยๆเข้าไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวและในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างมีแสงสีขาวขนาดใหญ่นั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสงนั้นขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วมันก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปีเตอร์ตื่นได้แล้วปีเตอร์ตื่นได้แล้วโอเคกำลังไปแล้วในตอนนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นได้ตื่นขึ้นจากเตียงของเขาครับผมจากนั้นเขาก็เดินไปทำกิจวัตรของเขาโดยที่ภรรยาของเขาเกวนนั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงอย่างมีความสุขเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในพาร์ทที่2นี่ครับผมหลายคนอาจจะยังงงอยู่ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นวะซึ่งเราจะรู้คำตอบทุกอย่างในพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่2นั้นจะเฉลยเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวนี้มันน่าติดตามมากๆครับผมถือเป็นเรื่องราวใหญ่และเปลี่ยนจักรวาลมาร์เวลไปตลอดกาลนะครับใครพลาดนี่ต้องบอกเลยว่าพลาดสุดๆนะครับผมและในวันนี้เองก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพาร์ทอื่นจะยาวกว่านี้นะครับพาร์ทนี้เป็นเหมือนแบบอินโทรไปสู่เรื่องเท่านั้นเองซึ่งถ้ามันสั้นไปก็ต้องขออภัยด้วยครับพาร์ทต่อมาก็จะยาวประมาณพาร์ทละ13ถึง15นาทีนะครับบางพาร์ทถ้าอินๆหน่อยก็จะมา16ถึง17นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะดูกันยาวกับพวกแบบอีเวนต์ของ DC นะครับผมบทพูดมันเยอะกว่าแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าละเอียดกว่าครับผม DC แม่งเอาแบบบู๊ปากปามโป้งๆฉากต่อสู้อะไรเนี้ยมันครับแต่มาเวลนั้นบทพูดจะเยอะครับผมซึ่งนั่นทำให้คลิปมันนานครับมันก็แบบตัดเล่มยากอะไม่รู้จะตัดเล่มยังไงคลิปมันก็เลยออกมาแบบบางอันสั้นบางอันยาวอะไรอย่างงี้บางอันรวมได้บางอันรวมไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับผมซึ่งนั่นก็ต้องขออภัยไว้ณจุดนี้ด้วยและในตอนนี้เองนะครับก็หมดเวลากันแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนฮีโร่ตัวไหนตัวละครต่างๆหรือ X-Men ใครก็ได้เนี่ยสมมุติเห็นไอ้ตัวนี้อยากรู้เฮ้ยไม่รู้จักชื่อมันน่ะแต่อยากรู้จักมันทำยังไงดีผมมีวิธีครับผมแคปรูปมันก็ได้ครับแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือมันยุ่งครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นคอมตลอดแบบก็เลยต้องขออภัยไว้ณจุดนี้ด้วย
ซึ่งก็จะพยายามตอบนะครับอย่าเพิ่งอารมณ์เสียอย่าเพิ่งส่งมาด่าผมกันเลยคือไม่ว่างครับผมเดี๋ยวจะช่วยกันตอบแล้วกันนะใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคนและก็หมดเวลาแล้วนะครับผมใจเย็นๆกันนะจ๊ะไม่ต้องรีบมากบางคนแบบส่งมา20อันเลยเงี้ยก็แบบรู้แล้วว่าอยากคุยแต่แบบขอเวลานิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะตอบให้ครบเลยจ้ะและตอนนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน yeah